สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับรายการสุขภาพกับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยพยาบาลวิชาชีพครุฑทองคำสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะถ้าท่านสนใจอยากจะปรึกษาใครสักคนโดยเฉพาะด้านสุขภาพติดต่อกับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยพยาบาลวิชาชีพครุฑทองคำได้ในเบอร์โทรที่ให้ไว้ตามนี้8180517โทรมานะครับปรึกษาได้นะครับไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรนะครับปรึกษาด้านสุขภาพอาจารย์ยินดีนะครับถ้ามีเวลาคุยพูดง่ายแต่ส่วนใหญ่อาจารย์จะวางโทรศัพท์แล้วลืมเพราะว่ามันเยอะด้วยกันเยอะด้วยกันนะครับแต่พยายามติดต่อมาครับพยายามโทรอาจารย์ให้คำปรึกษาได้ตลอดนะครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราต้องคุยกันต่ออาจารย์เครียดเครียดมากเลยวันนี้เรื่องหวยเรื่องจะออกเมื่อวานหวยออกอาจารย์เครียดวันนี้หวยออกจริงไม่หวยไอ้ลอตเตอรี่ออกอาจารย์เมื่อวานนะอาจารย์หลายคนแฮปปี้แต่คนที่แฮปปี้หรือคนมีความสุขเมื่อวานวันที่อะไร16ครับคนที่มีความสุขมากๆคือคนถูกลอตเตอรี่อาจารย์แต่ก็ส่วนน้อยนิดแต่คนที่เครียดเยอะอาจารย์ตอนนี้เครียดมากเลยอาจารย์หมดละกินหาอะไรกินก็ไม่มีเรื่องแชร์เรื่องนู่นเรื่องนี้มาประดังเยอะๆค่าน้ำค่าไฟอะไรอาจารย์เครียดเลยอาจารย์เครียดเนี่ยมันทำให้สุขภาพย่ำแย่แย่ทุกอย่างแย่ทุกอย่างไปกระตุ้นหนึ่งการพักผ่อนก็ไม่มีนะการพักผ่อนไม่มีคืออะไรคือนอนไม่หลับนอนเครียดอาจารย์นอนหลับได้ไงเครียดนะคะวิธีการดูว่าคนเครียดเนี่ยดูตรงไหนดูตรงขอบตาตรงนี้นะขอบตาข้างล่างเนี่ยมันจะบวมเป็นเหมือนในอะไรมันบวมขึ้นมาอาจารย์มันจะบวมขึ้นมาเลยใต้ตาเนี่ยตรงนี้เนี่ยดูเห็นชัดเลยว่าคนนี้เครียดนะคะเพราะอะไรจำถึงบวมเพราะว่าเขานอนไม่หลับเพราะเครียดแล้วก็นอนไม่หลับไอ้ที่มันบวมตรงนี้เพราะอะไรมันบวมอาจารย์มันมีผลมาจากตับอ๋อนะคะมันจะโยงกันหมดนะคะเราจะดูได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยคนนี้เครียดนะคะนอนไม่หลับนะคะพอนอนไม่หลับปั๊บนะคะเรื่องของความจำมาจากสมองก็ไม่ดีแล้วที่บอกว่าเรื่องของมือเท้าชาก็มาจากส่วนหนึ่งของการทำงานของสมองนะคะตรงนี้นะคะมันจะโยงไปหมดเลยนะคือเรื่องของความเครียดเนี่ยนะคะเบื้องต้นเลยเรื่องของความเครียดเนี่ยนะคะมันจะไปทำให้สมองเนี่ยทำงานหนักขึ้นทำงานเร็วขึ้นทำงานนานขึ้นไม่ได้พักผ่อนเลยนะพอทำงานเร็วถึงเวลานอนมันก็นอนไม่หลับคิดเยอะค่ะแล้วก็มันก็จะไปรบกวนเรื่องของหลอดเลือดตอนในพวกนี้นะคะเรื่องของสารอาหารต่างๆมันก็ไปไม่ครบนะพอไปไม่ครบกันนี้เนี่ยตัวที่ไม่ได้รับสารอาหารมันก็จะทำหน้าที่น้อยลงพอทำหน้าที่น้อยลงมันก็จะกลายเป็นเรื่องของอาการต่างๆอาการปวดเมื่อยอาการที่เรียกว่านอนไม่หลับอาการที่มึนชาตามส่วนต่างๆของร่างกายนะตรงนี้คือเรื่องของการที่เรียกว่าความเครียดนะเป็นโรคชนิดหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ความเครียดเนี่ยความเครียดเป็นเรื่องของโรคชนิดหนึ่งแล้วเป็นปัจจัยมาจากสมองแต่ปัจจุบันเรื่องของการรักษาไม่ได้นึกถึงเรื่องของสมองหรือเรื่องของจิตใจนะเรื่องสมองหรือเรื่องของจิตใจมันก็คือตัวเดียวกันที่สมองเนี่ยเป็นตัวสั่งงานนะคะให้ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานดีขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ให้เขาทำงานเกินเขาก็สั่งงานเกินเหมือนกันนะมันก็จะทำให้ตัวร่างกายของเรานี่ล้าไปหมดเลยนะเครียดเรื่องเดียวนี้มันไปทั้งร่างกายเลยไปทั้งร่างกายเลยเห็นเขาบอกว่าคนเป็นโรคเบาหวานเฮ้ยเป็นมะเร็งอาจารย์เครียดไม่ได้ด้วยใช่ไหมมันเครียดก่อนที่จะเป็นมะเร็งแล้วอาจารย์นะคะเครียดก่อนแล้วนะคะอ๋อถึงมาเป็นใช่ไหมอาจารย์ถึงมันค่อยๆก่อตัวนะว่าในเรื่องของความเครียดเนี่ยมันจะไปเกาะตัวไหนที่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องเกาะหัวใจก่อนนะพอหัวใจทำงานหนักปั๊บนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยพอเรื่องของเลือดไปไม่พออวัยวะตรงนั้นก็จะล้าไปแล้วก็จะมีส่วนอื่นที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมาแทนนั่นก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยของร่างกายน
เขาเรียกโรคแทรกซ้อนอย่างนั้นป่ะอาจารย์ไม่ใช่เป็นมาแทไม่ใช่แทรกซ้อนตัวร่างกายของเขาเองนั่นแหละนะมันเปลี่ยนไปแล้วก็จะทำให้ตรงอวัยวะนั้นอ่ะเจ็บป่วยแล้วก็พอเป็นก้อนปั๊บมันก็จะกลายเป็นเรื่องของมะเร็งอ๋ออันนี้บานปลายแล้วใช่ไหมใช่บานปลายค่ะคำว่าเครียดนิดเดียวเนี่ยนะมันไปก่อตัวเป็นนู่นเป็นนี่ได้เลยใช่แล้วเอาอีกตัวหนึ่งก็ได้เรื่องเครียดนะคะคนเครียดมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยคนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมจะไปเรื่องของสูบบุหรี่นะไปเรื่องของกินเหล้าดื่มเหล้าเที่ยวดึกดื่นไปให้หายเครียดติดยาชัดเลยเรื่องของติดยานะคะใช่ตรงนี้คือเรื่องของความเครียดอันนี้มันออกทางการกระทำกายแล้วเรื่องของการที่อยู่ในยังอยู่ในจิตใจอยู่ก็คือนอนไม่หลับอันนี้มันยังฝังอยู่ในสมองมันเครียดแล้วพอฝังปั๊บนะคะมันก็จะปวดหัวนั่นแปลว่าอวัยวะนั้นน่ะได้รับการกระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคเครียดปั๊บเนี่ยคุณจะไปดูดบุหรี่ไปกินเหล้าไปเสพยาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่สมองมันยังเครียดอยู่นั่นก็คือหายแง่แว๊บเดียวตรงนั้นใช่แต่เบื้องลึกจริงๆคุณไม่ได้หายเลยค่ะตอนนี้เนี่ยคุณเครียดปั๊บคุณไปสูบบุหรี่ดื่มเหล้าสารต่างๆที่มันอยู่ในดื่มบุหรี่ในเหล้าช่วยเข้าไปในร่างกายก็ได้ร่างกายนะคะแล้วก็เกาะสนิทแน่นเลยนะพอเกาะได้ที่แล้วมันก็จะเรื่องของการเข้าสู่ร่างกายก็จะเป็นเรื่องของการส่วนนั้นก็จะนูนขึ้นหรือเป็นก้อนเนื้อขึ้นที่ว่าเนี่ยนะคะแตกบานอีกแล้วแตกบานอีกแล้วใช่ไหมแตกบานไปนะคะนี่ก็คือเรื่องของการที่เรียกว่าเครียดนะคะตัวไหนอ่อนแอปั๊บนะคะตัวนี้จะไปเกาะก่อนแล้วก็เกาะแล้วก็ชวนกันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่ทำหน้าที่ตามปกติกลายเป็นก้อนเป็นสิ่งร้ายไปเลยเป็นสิ่งร้ายไปเลยนะคะแล้วก็มีบางตัวทำให้ร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงนะคะเก็บไว้กับตัวหรือไม่ให้ส่วนที่เป็นภูมิต้านทานเนี่ยออกมาทำงานให้ปิดเงียบไว้เลยเช่นอะไรเช่นเรื่องคนดูดบุหรี่นะดูดบุหรี่เนี่ยสารตัวหนึ่งแทนนินนะจะเข้าไปควบนิโคตินเหลือจ้ะตัวบุหรี่อ่ะนิโคตินเหลืออะไรจ้ะนิโคตินสารใช่ไหมค่ะสารนิโคตินนะคะแล้วก็จะทำให้ส่วนที่เป็นเครื่องปัดเป่าคือขนเนี่ยนะคะจะเครื่องปัดเป่าสารที่มาจากเรื่องของบุหรี่เนี่ยนะคะขนตัวนี้มันกรองอากาศถูกไหมกรองอากาศแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัวที่ได้จากบุหรี่เนี่ยมันจะทำให้ขนเนี่ยเรียบขนเรียบไปเลย ปล่อยให้สารพิษตัวนี้โล่งเลยนะวิ่งโล่งไปเลยทางสะดวกเลยนะไม่มีอะไรกรองเลยพูดง่ายนั่นคือสารนิโคตินที่มันเข้าไปเกาะใช่มันชนะหัวมันแหลมกว่าคนเราด้วยเป็นโรคเครียดโรคเดียวเนี่ยมันทำให้ชีวิตพังได้ถูกไหมอาจารย์ใช่เป็นไม่น้อยกว่า30โรคเป็นได้ไอ้ที่จะตามมาหลังจากเครียดเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสารอาหารเรากินที่จะให้อวัยวะที่ทำหน้าที่เรื่องของการภูมิต้านทานนะสร้างภูมิต้านทานครับเข้าไปเสริมภูมิต้านทานให้มีกำลังแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไปเสริมภูมิต้านทานตรงนี้ไม่มีตัวไปเสริมภูมิต้านทานก็เขาจะเข้าไปอยู่ได้สบายสังเกตระหว่างคนเครียดกับคนหัวเราะตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์ชีวิตเขามีความสุขต่างอาจารย์มันก็สุขต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าชีวิตเขาสดชื่นมากกว่าหน้าตาเขาดีกว่าอิ่มเอมมากกว่าเงี้ยใช่ไหมใช่เห็นหมอภาคไหมโอ้นั่นสุดยอดนะร่างกายก็แข็งแรงแล้วก็ไม่มีอะไรบั่นทอนแล้วก็ไม่เครียดนะร่างกายก็สมบูรณ์อ่ะอยู่10กว่าวันในถ้ำอ่ะเขาเรียกนักล่าเขาเรียกตราความอดทนนักล่าความอดทนนะอาจารย์นั่นสุดยอดอาจารย์แล้วก็ถือว่าอีกเรื่องนึงที่เราจะคุยกันตอนต่อไปคือเรื่องของเบาหวานความดันซึ่งมาต่อเนื่องมาจากโรคเครียดเนี่ยแหละใช่ไม่งั้นเดี๋ยวคุณระวังกันแล้วกันว่าโรคเครียดเนี่ยนะคะมันจะมามันจะมาเยี่ยมคุณนะคะแต่คุณก็มีทางที่จะปัดเป่าไม่ให้เขา
มาอยู่กับเราได้เรามีวิธีติดตามกันตอนต่อไปนะครับกับอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยพยาบาลวิชาชีพครุฑทองคำวันนี้ต้องขอขอบคุณมากอาจารย์ครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.